ดูเรื่องนี้กันครับเกี่ยวกับการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรนะครับทางด้านของกระทรวงพาณิชย์เนี่ยณตอนนี้เองครับเขามีการอนุมัติครับเงินชดเชยส่วนต่างประกันรายได้ข้าวงวดที่12ทนะครับทกศเขาพร้อมที่จะโอนแล้วในวันที่5มกราคมนี้ครับ ด้านของนายอุดมศรีสมทรงครับรองอธิบดีกรมการค้าภายในก็เปิดเผยครับว่าคณะอนุกรรมการกำกับตูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวได้พิจาร,ารณาเกณฑ์กลางนะครับอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้ เกษตรกร,กรผู้ปลูกข้าวในปี2565ต่อเนื่องปี2566งวดที่12สำหรับเกษตรกรกว่า20,000รายครับที่มีการแจ้งวันเก็บเกี่ยวระหว่างวันที่24-30ธันวาคม2565โดยเขาโดยข้าวเปลือกนะครับหอมมะลิชดเชยตันละ1 0 0 2บาทนะครับ99สตางค์ ได้รับทดเชยสูงสุดครัวเรือนละ1 4 0 1 1บาท8 6สตางค์นะครับข้าเปลือกขอเมะลินอกพื้นที่ชดเชยต่ละ547บาท7 1สตางค์ได้รับชดเชยสูงสุดคัวเรือนละ8 7 6 3บาท36สตางค์นะครับข้าเปลือกปทุมธานีชดเชยตละ25บาท48สตางค์ได้รับชดเชยสูงสุดครัวเรือนละ637้าทบเาทข้าเปลือกเจ้าชดเชยต่ละ2 5สองท้0ยห้ดสิดบาทสิดสุดงค์ไดลร 7,503บาทครับส่วนข้าวเปลือกเหนียวไม่มีการชดเชยส่วนต่างในงวดนี้เนื่องจากราคาเกณฑ์กลางสูงกว่าราคาประกันรายได้ทั้งนี้นะครับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจะโอนเงินเข้าบัญชีเกษตร,รกรโดยตรงภายในวันที่5มกราคม2566และยืนยันครับว่าจะไม่มีการหักนี้เกษตร,รกรแต่อย่างใดน,นะครับทั้งนี้นะคะการโอนเงินชดเชยส่วนต่างให้กับเกษตรกรที่ผ่านมาค่ะมีที่มีกรณีโอนเงินไม่สําเร็จจากปัญหาด้านบัญชีเงินฝากนะคะซึ่งการ การติดตามของธนาคารทกสพบว่าได้มีการแก้ไขปัญหาไประดับหนึ่งแล้วนะคะทำให้ยอดการโอนเงินให้เกษตรกรเนี่ยไม่สำเร็จ ลดลงอย่างไรก็ตามค่ะขอให้เกษตรกร,ะกรนะคะตรวจสอบบัญชีเงินฝากแล้วก็ติดต่อกับธนาคารให้เรียบร้อยนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาในการรับเงินชดเชยส่วนต่างตามโครงการเช่นปัญหาที่เจอบ่อยนะคุณผู้ชมคะชื่อสกุลไม่ตรงบัญชีเนี่ยปิดแล้วบัญชีที่มีอยู่ถูกอายัดหรือหากยังไม่มีบัญชีเงินฝากกับธนาคารทกศขอให้พี่น้องเกษตรกร,ะกรนะคะติดต่อเปิดบัญชีใหม่กับธนาคารทกศ สาขาในพื้นที่เพื่อให้ธนาคารเนี่ยได้ดำเนินการโอนเงินให้กับพี่น้องเกษตรกรในลำดับต่อไปค่ะครับผมก็พรุ่งนี้แล้วเนาะในการที่จะเริ่มนะครับโอนเงินให้กับพี่น้องเกษตรกรนะครับในการช่วยเหลือในครั้งนี้ด้วยนะฮะ